F ทักษะออนออกสเต็ปเต้นปูนิบอิปิชมพู่เฉลยที่มาของท่าเต้นยอดฮิตการเป็นพิธีกรสามแซ่บของ F ทักษะออนทำให้แฟนคลับคือฮาขึ้นเรื่อยๆเทปล่าสุดสลักลูกหวานออกสเต็ปเต้นปูนิบอิปิด้านชมพู่เฉลยที่มาของท่าเต้นยอดฮิตเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้การเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บของ F ทักษะออนจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆมีช็อตมาทำให้แฟนๆคือฮาได้ตลอดแถมเดี๋ยวนี้ก็รับส่งมุกได้คล่องแคล่วว่องไวกว่าเดิมจากที่คราวก่อนมีการรับส่งมุกตลกของแขกรับเชิญอย่างนักคอมและบอลเชิญยิ้มถามว่าชีวิตนี้เคยมันไหมซึ่งสาวแอฟก็ตอบกลับและเล่นเอาฮากันทั้งสตูว่าไม่ได้มันมานานแล้วล่าสุด3 มกราคม 2564พรจันทร์จันทพรเจ้าของเพลงดังปูนิบอิปิมาเป็นแขกรับเชิญงานนี้พิธีกรสาวชมพู่อรยากับกะละแมพัชรศรีเลยชวนสาวแอปทักษะออนมาอัพเลเวลโดยการออกสเต็ปเต้นเพลงนี้ไปพร้อมๆกันแม้สาวแอปจะไม่ถนัดเต้นเอาซะเลยแต่ก็พยายามเต้นตามทุกคนไปให้ทันแบบเขินๆในขณะที่ฝ้าของชมพู่กับกะละแมเต้นกันแบบจัดเต็มทำเอางานนี้สาวแอปดูน่าเอ็นดูไปเลยแต่ก็น่ารักไปอีกแบบนอกจากนี้ในรายการชมพู่อรยากับพรจันทร์จันทพรยังเฉลยอีกว่าตอนแรกเพลงปูนิบอิปิไม่ได้มีท่าเต้นแต่เอาท่ามาจากในภาพยนตร์ที่ชมพู่แสดงเรียกว่าเป็นการคัฟเวอร์กันไปมาอีกทีนึงอ้าวแอดก็คิดว่าชมพู่นะก๊อปท่าเต้นมาจากเพลงปูนิบอิปิก็คือคัฟเวอร์เพลงจากปูนิบอิปิสรุปแล้วคือเพลงปูนิบอิปิไม่ได้มีท่าเต้นนะคะแต่ท่าเต้นที่น่ารักแม้กระทั่งสาวลิซ่าหรือคนทั่วโลกเอาไปเต้นกันเนี่ยมาจากชมพู่อรยาเอานี่เองค่ะโอ้แม่ก็คือแม่ในวงการบันเทิงจริงๆนะคะทั้งการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวการเต้นแบบเต้นได้น่ารักค่ะแต่ว่ากวนๆอะไรแบบเนี้ยน่ารักดีแอดดูละดูตั้งหลายรอบอะขนาดลิซ่ามาเต้นก็น่ารักแบบสุดๆค่ะสรุปแล้วถึงบางอ้อกันสักทีเนาะสรุปที่มาของท่าเต้นปูนิบอิปิก็คือมาจากชมพู่อรยาเอฮาเกตของเรานี่เองค่ะประมือ